Rolls-Royce วางแผนสร้างเรือโดรนควบคุมได้จากระยะไกล Rolls-Royce เผยแผนปล่อยเรือเดินสมุทรที่สามารถควบคุมจากระยะไกลลงทะเลในปี 2020 โครงการมูลค่ากว่า 300 ล้านโครงการนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานรายละเอียดและการออกแบบเบื้องต้นสำหรับเรือรีโมทรุ่นต่อๆไปโดยเรือจะดำเนินการขนส่งสินค้าผ่านการควบคุมจากทีมงานเล็กๆราว 7-11 คนที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกลางเรือดังกล่าวจะสามารถทำงานใน2โหมดหลักก็คือโหมดการควบคุมระยะไกลและโหมดอิสระเมื่ออยู่ในการควบคุมระยะไกลเรือจะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์คล้ายกับจอยสติ๊กในโหมดนี้ผู้บังคับเรือจะควบคุมความเร็วทิศทางและกำหนดตำแหน่งสัมผัสของเรือกับวัตถุที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่ออยู่ในโหมดอิสระเรือจะดำเนินภารกิจตามแผนที่ถูกกำหนดไว้ได้ด้วยตัวเองในโหมดนี้ผู้บังคับเรือจะถูกจำกัดการรับข้อมูลให้เหลือเพียงสถานที่ตั้งความเร็วความคืบหน้าและเวลาที่อาจจะถึงปลายทางผู้บังคับเรือจะสามารถควบคุมเรือได้มากกว่า1ลำในขณะเดียวกันเท่มากนักวิจัยได้ข้อสรุปว่าเรือแบบนี้ควรจะถูกควบคุมแบบไฮบริดระดับการปฏิสัมพันธ์ของผู้บังคับจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรือเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสร้างเรือดังกล่าวเนี่ยมีพร้อมแล้วการพัฒนาเต็มรูปแบบสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์จะแล้วเสร็จในปี 2020 ฟังดูแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดเนี้ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ